การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วยการส่องกล้องผ่านทางช่องปากต่อมไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อมี2ข้างอยู่ส่วนล่างของกลางลำคอมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนไทรอยด์ในการเผาผลาญอาหารให้ร่างกายนำไปใช้เป็นพลังงานก้อนที่ต่อมไทรอยด์มักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายและก้อนที่โตนั้นมีโอกาสเป็นมะเร็งประมาณ 5-10% เดิมภาวะก้อนที่ต่อมไทรอยด์มักให้การรักษาด้วยยาเพื่อกดฮอร์โมนให้ก้อนยุบหรือไม่โตขึ้นแต่ปัจจุบันพบว่าไม่ได้ผลดังนั้นส่วนใหญ่การรักษาจึงเป็นการผ่าตัดโดยวิธีการผ่าตัดแบบเดิมจะทำให้มีรอยแผลเป็นที่เห็นได้ชัดทำให้ไม่สวยงามและไม่มีความมั่นใจในการเข้าสังคมปัจจุบันนิยมทำการผ่าตัดโดยการส่องกล้องผ่านทางช่องปากเพื่อเลี่ยงการเกิดแผลเป็นซึ่งเป็นวิธีเดียวที่ทำให้ไร้ร่องรอยที่ผิวหนังวิธีการผ่าตัดผู้ป่วยเข้าพักในโรงพยาบาลเพื่อทำการเตรียมพร้อมก่อน1คืนผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงายแหงนคอเล็กน้อยนำยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์และใส่ท่อช่วยหายใจทางจมูกแล้วทำความสะอาดช่องปากด้วยยาฆ่าเชื้อโรคจากนั้นแพทย์จะเจาะรูเล็กๆขนาดประมาณ1เซนติเมตรบริเวณตรงกลาง1รูที่บริเวณรอยต่อของริมฟิล์มปากล่างกับเหงือกของฟันล่างและด้านข้าง 0.5 เซนติเมตรอีก2รูจากนั้นแพทย์จะสร้างช่องทางจากรูเล็กๆจากช่องปากนั้นไปยังต่อมไทรอยด์และใช้กล้องส่องผ่าตัดไทรอยด์นำเอาไทรอยด์ออกมาทางรูในช่องปากเสร็จแล้วแพทย์ทำการเย็บปิดแผลในช่องปากโดยใช้ไหมละลายผู้ป่วยรอดูอาการที่โรงพยาบาล24ชั่วโมงจากนั้นจึงสามารถกลับบ้านได้และสามารถใช้ชีวิตและรับประทานอาหารได้ตามปกติ